ต่อไปข้อ106นะคะข้อนี้โจทย์ยาวมากเลย Fourth modules will conduct an environmental impact assessment that will be detailed the impact of the product and manufacturing facility on greenhouse gas emission ข้อนี้ตัวนี้เกินมานะคะไม่เกี่ยวประโยคนี้แปลว่าบริษัทฟอร์ดจะทำรายงานเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม That will be detailed ก็คือที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบจากผลผลิตและการผลิต facility คือเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อ greenhouse gas emission ก็คือการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้มันผิดอย่างไรล่ะ Ford Motor will conduct ก็คือจะได้มีการทำจะมีการสร้างทำขึ้นมา will conduct ใช้ได้เป็น future tense ทั่วไปนะคะใช้ will conduct ได้เลย verb infinitive ถูกนะคะแล้วก็ product and manufacturing ก็คือเกี่ยวกับการผลิตใช้ manufacturing ก็คือการผลิต facility ต่างๆดังนั้นใช้เป็น verb ing แทน noun ได้นะคะข้อ3ก็ถูกที่มีผลกระทบ impact มันเป็นคำว่า on เนี่ยค่ะมันเป็น impact on something ก็คือส่งผลกระทบนะคะดังนั้นใช้ impact on ได้ถูกต้องค่ะข้อที่ผิดคือข้อ2มันผิดอย่างไรล่ะผิดตรงความหมายค่ะถ้า will be detailed ก็คือที่จะถูกแสดงรายละเอียดแต่ไม่ค่ะมาทานเนี่ย assessment เนี่ยมันจะถูกแสดงรายละเอียดไหมคะassessment เป็นประธานของ will be detail ค่ะไอรายงานเนี่ยจะถูกรายละเอียดไหมคะถูกแสดงรายละเอียดไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะไอตัว assessment นะคะเป็นตัวแสดงรายละเอียดค่ะดังนั้นจะใช้รูป passive be detailed ไม่ได้มันต้องเป็นรูป active ค่ะก็คือ assessment that will detail เฉยๆเลยค่ะก็คือแสดงรายละเอียดเฉยๆนั่นเองเลยตอบข้อ3ค่ะอันนี้ต้องแปลความหมายเอาว่า assessment เนี่ยมันทำเองหรือถูกทำแต่ในที่เนี้ยมันทำเองค่ะดังนั้นก็เป็น detail ได้เลยนะคะเป็นรูป active ค่ะ